วันพรุ่งนี้เป็นวันแห่งองค์พระพิฆเนศวันวินายกาจตุรถีตรงกับวันอังคารที่9กรกฎาคมชาวฮินดูเชื่ออย่างยิ่งว่าการบูชาพระองค์ในวันแห่งองค์พระพิฆเนศพระองค์จะพอพระทัยและประทานพรให้สมปรารถนาเราผู้ศรัทธาแห่งพระองค์ย่อมอุทิศตนด้วยความรักและความศรัทธาทำบูชาพระองค์ด้วยความพร้อมและความสุขและทางพิฆเนศวนเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่จะมีพิธีกณเนชปูชาตลอดทั้งวันเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ทำบูชาพระองค์แบบฮินดูตามนิกายคณะปัตยะทำบูชาถวายองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีปางที่ร่ำรวยที่สุดในโลกรับติลักษณ์จากองค์พระพิฆเนศลาบักเจ้าราชาองค์ดังแห่งเมืองมุมไบทำพิธีอภิเษกองค์พระพิฆเนศสงสนานรับเสด็จพระองค์ด้วยน้ำปัญจอมฤตทั้ง5ถวายของบูชาที่พระองค์ทรงโปรดขนมลาดูมรกะถวายหญ้าแพรกดอกไม้สดบูชาพระแม่ลักษมีถวายดอกบัวขนมเพชรขอพรขอทรัพย์โชคลาภความร่ำรวยสงสนานพระศิวลึงตัวแทนแห่งศิวเทพถวายใบเบลวาแด่พระองค์เพื่อให้พระองค์ปราบสิ่งไม่ดีให้แก่เราขจัดหมู่มารต่างๆและรับพรจากองค์มหาเทพถวายอารตีเบื้องหน้าองค์พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐีนำทำพิธีอารตีโดยมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสธินกรเจรจาปรีดีจองรอบได้3รอบรอบแรก10นาฬิกาจนถึง12นาฬิการอบ2 13นาฬิกาจนถึง15นาฬิการอบที่3เวลา16นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินบ็อกซ์พิฆเนศวนเทวาลัยและจะมีพิธีมหาอารตีทำบูชาใหญ่ในเวลา 19:30 นาทีณพิฆเนศวนเทวาลัยจังหวัดเชียงใหม่กันบดีบัปปะโมริยา